เมื่อถึงร้านขายบัตรเติมเงินนึกถึง ggkeystore.com จำหน่ายบัตรเติมเงิน Steam Wallet iTunes Google Play PSN บัตรเติมเงินเกมประเทศญี่ปุ่นและอื่นอีกมากมายซื้อง่ายได้ครบทันทีไม่ต้องรอเปิดตลอด24ชั่วโมงสนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ggkeystore.comสวัสดีครับนะฮะเดี๋ยวผมสวัสดีครับต้องเลื่อนไลฟ์วิดีโอก่อนแวบนะฮะก็อยู่กับพวกเราเดอะดิมแคสเตอร์นะครับแล้วผมก็ซันวอลนะฮะกับไลฟ์ฟิลลี่เหมือนเดิมครับผมนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าเราทำเป็นคลิปด้วยกันเนาะนะครับผมนะครับสำหรับอะไรหลายอย่างนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นในส่วนของ Fall Major Compendium หรือใช้คำว่า Battle Pass สิใช่ไหมเป็น Battle Pass ไปแล้วนะครับซึ่งเป็นในรอบนี้จัดที่ไหนครับไอ้เวลี่จัดที่บอสตันอเมริกาเป็นอเมริกาเห็นบอกว่าเหลือ2เมเจอร์แล้วป่ะใช่ซึ่งการปรับเปลี่ยนในเรื่องของระบบให้เหลือ2เมเจอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นกระแสตอบรับกับวาวเหมือนกันเนาะว่าเอ้ยวาวจัดทัวร์นาเมนต์ใหญ่เยอะเกินทำให้เติร์ดปาร์ตี้ไม่ได้เกิดแต่จริงๆแล้วก็กระทบอยู่ดีก็กระทบอยู่เพราะว่าตอนที่จัดบอสตันเมเจอร์มันชนกับรู้สึกว่าจะเป็นดรีมลีกแล้วพวกซีเครตอะไรพวกนี้ก็บอกเลยว่าไม่ไปต้องไปเมเจอร์นี่แหละไปเมเจอร์แทนก็แง่นี่ใช่ป่ะนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราก็มาดูการสลับ Battle Pass นะครับก็เรียกได้ว่ามีสิ่งแตกต่างเลยครับไลฟ์ฟิลลี่ก็คือว่าใน Battle Pass ครั้งนี้มันไม่มีให้ซื้อเลเวลครับนะครับคือตอนนี้เนี่ยคือซื้อมาเท่าไหร่นะ200กว่าบาทใช่ไหม288ตอนนี้288ใช่ๆก็คือหนังสือเล่มนี้รอบนี้จะไม่มีซื้อ Battle Pointใช่ดังนั้นใครที่ไม่มีเวลาเล่นไม่มีเวลาเล่นนะเป็นไปได้ก็อย่าไปยุ่งกับมันบอกเลยนะครับถ้าไม่ได้มีเวลาเล่นเยอะก็อาจจะเมินหนังสือเล่มนี้ไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าใครเล่นเรื่อยๆหรือว่าเล่นเยอะคุ้มแน่นอนเอาจริงถ้าเทียบกับตอนจำนันยางฟรีแล้วได้ใช่ไหมครับไม่ใช่นันยางสิเซี่ยงไฮ้แบทเทิลพาร์ทเซี่ยงไฮ้เนี่ยได้รับการขนานนามว่าเป็นแบทเทิลพาร์ทที่ดีที่สุดมากไม่มีเติมซื้อเลเวลเหมือนกันแต่เรื่องของของรางวัลค่อนข้างดีBattle Pass นี้ผมฟังจากหลายๆคนที่เล่น Dota มาในคอมมูค่อนข้างจะรู้สึกกลางๆคือไม่แย่ไม่คุ้มปีคุ้มร้ายเนาะก็งั้นๆน่ะคือเขาให้ฟีดแบ็กไปว่ามันมาว่างั้นๆผมก็ซื้ออยู่ดีเออซื้อดีซึ่งถามว่าตัวของเลเวลได้จากไหนก็คือได้จากทนานของเวกไอเวกเกอริงก็คือพนันเหมือนเดิมครับผมนะครับเขาเรียกว่าเดิมพันดีกว่านะฮะพนันจะดูน่าเกลียดไปนิดนึงก็ต้องเดิมพันก็เหมือนเดิมเนาะก็คือใช้เหรียญแล้วแต่จำนวนความซ่าของเรานะว่าเราอยากจะลงไปเท่าไหร่ชนะก็ได้เท่าตัวเดินไปนะแพ้ก็โดนกินนะครับผมมีเควสประจำสัปดาห์เควสรายวันนะฮะแล้วก็เควสตาม3สายเหมือนเดิมเควสก็เหมือนเดิมเลยใช่แล้วก็อย่าลืมนะว่าไอ้เซตพวกนี้เนี่ยมันลงขายในตลาดแล้วถ้าใครยังไม่อยากใครอยากได้เซตในนี้แต่ไม่อยากซื้อบัตรพาร์ทก็ซื้อในตลาดได้นะครับผมซึ่งในตัวของเซตเควสเนี่ยมีอยู่3ตัวก็คือเบนนะครับเบนนี่ก็ตามนั้นเนาะไม่ก็ดูแบบบ้านๆทั่วไปนะครับบ้านๆนะนะฮะตัวที่น่าสนใจในรอบนี้ก็คงเห็นจะเป็นตัวของเรเซอร์กับตัวของบาวตี้ฮันเตอร์นะฮะเนี่ยเรเซอร์สวยมากผมว่าเรเซอร์สวยสุดใช่บาวตี้ก็งั้นๆเหมือนกันมันดูจืดๆใช่ไหมครับผมเอออาจจะดูจืดๆนะแต่ผมชอบเล่นบาวตี้ไงก็เลยชอบไงจะดูบ้านๆนิดนึงใช่ไหมเออดูบ้านๆแบบเฉยๆนะใช่นะครับผมชอบข้างหลังอย่างเดียวอย่างอื่นผมไม่ใช้เลยข้างหลังสวยมันมีพาร์ติเคิลนะครับผมส่วนอื่นวิธีได้เลเวลก็คือมีตัวของอาชิเมนต์เหมือนเดิมก็คือทำภารกิจตรงนี้ก็ได้ครบส่วนไอ้ที่จริงอ่ะไม่มีซื้อเลเวลก็จริงแต่มีซื้อทางอ้อมก็คือซื้อกล่องเพราะซื้อกล่องจะได้เบตเทิลพอยต์นะครับเออก็มีวิธีทางแบบทางสายเปย์นิดนึงแต่ลักษณะความคุ้มก็ไม่ค่อยคุ้มอยู่ดีนะถ้าผมมองนะเพราะว่าตัวของเบตเทิลพาสรอบนี้หลายๆคนพูดกันเลยว่ามันภูมิประกาศภูมิอากาศเทอร์เรนแล้วพวกนี้มันอยู่ก็แค่จบซีซั่นพอจบซีซั่นแล้วมันก็หายไปเลยมันไม่ติดตัวใช่ครับซึ่งตอนนี้กล่องซีรีส์เนี่ยมีทั้งหมด4ซีรีส์นะครับสำหรับในตัวของ Fall Major รอบนี้นะครับกล่องหนึ่งก็ออกมาแล้วนะฮะเราจิ้มให้ดูทีละอันนะฮะอันนี้เป็น Venom นะครับผมนะฮะ Night Stalker นะครับปั๊กนะครับผมแล้วก็ Omni Knight นะฮะSlark Anti-Mage นะครับแล้วก็วอลล็อกผมวัดมากเลยทำไมวันโบเอาวอลล็อกมาอยู่ในเวลี่แลใช่มีคนพูดกันมากเลยว่าทำไมนี่มันเวลี่แลไงมันอะไรนะไอตัวที่คนแล้ววอลล็อกนี่บ่อยเนาะชอบแย่งซีนเหมือนประมาณว่าตัวเท่ๆตัวอื่นไม่ลงนะมาลงวอลล็อกอันนี้ผ
ผมไม่ได้เสียแทงใจแฟนๆบอยวอลล็อกนะฮะแต่ผมก็หมายถึงว่าชุดวอลล็อกนี่มันเยอะจริงๆเยอะมากนะครับผมเสียแทงใจก็ถามมาฟานาติกช่วงนี้หยิบบ่อยจังเลยทำไมฮะอ๋อหยิบเล่นเยอะใช่ไหมเล่นเยอะมากสำหรับวอลล็อกซัพพอร์ตครับผมส่วนกล่องซีรีส์อื่นก็รอกันต่อไปนะครับยังไม่ประกาศส่วนเทอร์เรนรอบนี้ก็ค่อนข้างสวยใช่มันเป็นฤดูใหม่ไม้ร่วงครับผมกับออทัมผมลองใช้มาแล้วนะแล้วก็สบายตาไม่ได้กินด้วยไม่ได้กิน FPS หนักด้วยก็สบายตาด้วยเหมือนกันค่อนข้างดีนะสำหรับเทอร์เรนนะครับแล้วก็มีแบทเทิลคัพที่ทีมเราเพิ่งไปได้ที่2มานะฮะน้ำตาไหลนะครับก็ได้รายอาทิตย์นะครับผมสำหรับใครที่ไม่มี Battle Point เอ้ยไม่เป็น Battle Pass สามารถซื้อตั๋วแยกได้นะครับผมนะแต่ก็ถ้าใครซื้อก็จบเลยก็ได้หลายอาทิตย์นะครับผมแล้วก็เป็นโหลดดิ้งสกรีนนะครับผมตามเลเวลนะครับมี3โหลดดิ้งสกรีนมันเลเวล1เนี่ยได้เลยซื้อมาได้โหลดดิ้งสกรีนเลยนะแต่ที่เหลือก็จะเป็นตามเลเวลนะครับมีอีโมติคอนนะครับผมมีน้ำพุเอฟเฟคน้ำพุก็คือยิ่งมากยิ่งเอฟเฟคอลังนะครับแต่ของพวกนี้คนไม่ค่อยแคร์เพราะอะไรปะมันลิมิตทำลิมิตก็คือหมดนี่แป๊บเดียวก็เอาออกแล้วใช่แต่ผมคิดง่ายๆตอนผมซื้อคือผมคิดซะว่าเหมือนเราเติมเงินเล่นเกม3เดือนอะ288บาทเดือนละ90บาทนี่โอเคอีกในนึงก็คือซื้อสนับสนุนทัวร์นาเมนต์เนาะไพรส์พูลนะครับต่อมามีเอฟเฟคเทเลพอร์ตนะครับผมและที่สำคัญคือปีนี้คือเหลี่ยของแบทเทิลพาสนี้ค่อนข้างได้รับกระแสไปในทางที่ดีเพราะสวยน่ารักนะสาวๆน่าจะชอบนะครับผมสไตล์ที่4เนี่ยน่ารักดีสิ่งที่อยู่คู่ไปแม้ว่าไอ้พวกเธอเรนจะหายไปก็คือเหรียญกับวอร์ดแล้วก็วอร์ดนี่ก็ค่อนข้างดีนะสวยเหมือนกันนะครับวอร์ดค่อนข้างสวยเนี่ยเป็นหุ่นไล่กานะครับผมเอฟเฟควิงเลเวล9นะฮะแล้วก็มีเอฟฟิจี้นะครับหรือว่ารูปปั้นนะฮะแล้วก็มีทอนรอบนี้เป็นทอนของบูมาสเตอร์กับเซนทอร์นี่ครับผมเพิ่งคลิกดูนะฮะเป็นบูมาสเตอร์ไต่ถังกับเซนทอร์มีเพลงด้วยวะน่าสนใจแล้วก็มีตัวของ Infuse นะครับเราบอกก่อนว่าเผื่อใครไม่ได้เพิ่งมาเล่น Dota อาจจะงง Infuse คืออะไรนะครับ Infuse นะครับเราขอมาคลิกดูในกล่องก่อนเลยนะครับว่าของเนี่ยมันจะเขียนว่า Infusible ก็คือไอเทมปกติเนี่ยถ้าธรรมดามันจะไม่มีเอฟเฟคอะไรเนาะก็ธรรมดานะครับมีแค่นี้แหละแต่ถ้ามันสามารถ Infuse เข้าไปได้มันจะมีเอฟเฟคขึ้นมานี่ของปั๊กจะเป็นปีกนะครับของ Night Stalker ก็จะเป็นในส่วนของนี่ฮะปีกเหมือนกันนะครับเพิ่มเอฟเฟคเข้าไปก็เพิ่มเอฟเฟคกันแหละนะครับอย่างที่เราเห็นกันนะครับหัวกุ้งปลากายแสงมาเข้าใจวันว่าทำไมต้องกุ้งนะฮะตอนทำมันหิวกุ้งก้างผมได้เซตสลากอันนั้นมาครับผมรู้สึกว่ามันงั้นมากเลยแต่แอนติเมทสวยนะใช่ฮะจริงๆผมว่าผมจะบอกว่าเซตแอนติเมทเซตนี้กับยังกับก๊อปมาจากอิริดันในฮีโร่ออฟเดอะสตอร์มเหมือนมากเลยเหมือนเซตหนึ่งมากเลยมันเป็นร่างของอิริดันสมัยที่เขาเรียกอะไรนะยังไม่หนุ่มใช่ไหมยังไม่เข้าสายดาร์กใช่ไหมใช่ยังไม่เข้าสายดาร์กยังเป็นน้องชายมาฟิเลียนนะฮะส่วนวอลล็อกเนี่ยฮะอันนี้เป็นตัวของโกเลมวอลล็อกอ๋อนั่นแหละผมว่าที่ที่แล้วมีโกเลมนะครับก็ตามนี้นะครับส่วนอย่างอื่นอินฟิวหาจากไหนหาได้จากเนี่ยฮะที่เขาบอกคือเลเวล22หรือว่าถ้าใครจะซื้อก็ไปซื้อในตลาดเอารู้สึกอันละ70บาทมั้งจะ180ประมาณนะครับเวล24มีฟอสตับเอฟเฟคแล้วก็เวล30มีอิลเซปเตอร์จากใจคนมีวอลมีโกเลมวอลล็อกเท่ๆครับเออลงไปปึ้ม 2-3 วิก็ตายแล้วรู้สึกแบบอ๋อเหรอสวยจังเลยฮะแล้วก็มีทรอฟี่เนาะเหมือนเดิมเอาไปอวดหน้าโปรไฟล์นะครับแต่ถามจริงมีใครเข้าประกดดูบ้างวะดูแต่ว่ามันเล่นตัวอะไรมาแค่นั้นเองมันไม่ได้ดูโปรไฟล์เลยส่วนอันนี้ต่อมาคือเป็นส่วนของ Battle Cup นะครับก็เหมือนเดิมเนาะเหมือนกับBattle Pass ที่แล้วก็คือ Battle Cup เนี่ยก็จะจัดทีมกัน5คนนะครับแล้วก็ไปตะลุยในช่วงเวลาที่กำหนดจนจบนะก็คือเล่นทั้งหมด3แมตช์ครับผมถ้าชนะ3แมตช์รอบคุณได้เป็นแชมป์ของในกลุ่มนั้นนั้นใช่แล้วก็ได้ถ้วยมาประดับโปรไฟล์คุณ1อาทิตย์1อาทิตย์แล้วเมื่อคุณได้แล้วมันก็จะประกาศตอนเริ่มเกมฝั่งตรงข้ามก็จะแทชทอล์กใส่คุณทันทีว่าไอ้ถ้วยเหรอแล้วพอจบเกมพอคุณแพ้ปุ๊บโอ้ถ้วยเหรออ๋อ Battle Cup เหรออะไรอย่างงี้นี่คือวิธีได้เลเวล Battle Pass ที่ ง่ายที่สุดก็คือแชมป์ปุ๊บได้4เวลเลยโอ้บวกกับ2 Treasure โอ้อันนี้ดีฮะดีมากนะครับแล้วก็มี Achievement ของ Battle Pass ด้วยแล้วก็มี Trophy ให้ด้วย Trophy นี่ช่างมันนะครับเอาเป็นว่าหลักๆ ก็คือเรื่องเลเวลได้กล่องกล่องกับเลเวลถือว่าเยอะมากนะครับผมได้2กล่องแล้วผมมองเรื่อง4เลเวลทิ้งไปนะ2กล่องก็เหมือนกับเราได้รางวัล150บาทครับผมคิดซะว่า150บาทแล้วก็ได้เหมือนเดิมแล้วก็คือแชมเปี้ยนอิมมอนิคอนเหมือน Battle Pass ที่แล้วของ TI นะครับก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ FG 1อาทิตย์แล้วก็นี่ฮะตารางเวลานะครับก็เป็นรายอาทิตย์นะก็ตั้งทีมเล่นกันรายอาทิตย์กันได้
นะครับผมส่วนมันจะมีเทียบอกนะครับว่าตัวเทียของเราอยู่ที่เท่าไหร่คือเทียเนี่ยมันวัดจาก MMR เราเท่าที่ผมรู้นะครับรู้สึกจะโซโล่ MMR เนาะใช่โซโล่ครับยิ่งเทียสูงก็คือยิ่งโหดเทียสูงสุดของซีซั่นที่แล้วก็คือ7ครับผมนี่ผมนี่ไม่เคยเล่นนะฮะผมเล่นอยู่ที่6นะครับผมแล้วก็เนี่ยเพื่อนผมนี่แบบเทียบงเทีย8เทีย7เทีย8อะไรทำนองนี้นะฮะนี่เป็นเทียครับสกอร์นะแต่ว่าคือแบบเป็นสกอร์ที่ได้จากการเล่นแต่ผมไม่ชัวร์เหมือนคือเมื่อ Battle Cup รอบที่แล้วครับตอนช่วงที่ใหญ่อ่ะเทียนั้นสูงสุดเทีย7ครับเพราะว่าผมได้ลองเล่นอยู่คือถ้าจำไม่ผิดช่วงเทีย7คือ MMR 5,000 บวกครับผมเทีย6ก็คือ 4,000 บวกนอกนั้นก็ดาวๆลงไปประมาณไล่ๆกันไปนะครับต่อมาก็เป็นโซนของคอมเมนเดียมนะครับซึ่งตอนนี้จริงๆมีสิทธิพิเศษอย่างหนึ่งของ Battle Pass นี้ก็คือได้นูซีรีส์ที่ชื่อว่า True Sight นะครับก็คือตอนนี้มันจบไปแล้วไลฟ์สดเนี่ยแต่ว่าสามารถไปย้อนหลังดูได้ในตัวของวิดีโอไลบรารีในสตรีมสำหรับคนที่มี Battle Pass นะครับผมซึ่ง True Sight ก็จะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับPro Player ซึ่งใช่ๆซีรีส์ตอนที่1จะเป็นเรื่องของที่ Fairy Fury บอกนะครับก็ลองไปติดตามดูกันได้นะครับสำหรับทางด้านตัวของ True Size แต่จริงก็มีคนก๊อปมาโพสใน YouTube อยู่นะครับก็ไปอัพอยู่ใน YouTube ก็ไปหากันดูกันเอาเองแล้วกันนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับอาจจะเซอร์ไพรส์เป็นแฟน RTC นิดนึงนะเพราะว่ามีช็อตที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานนะของ RTC จน RTC บอกว่า what wow what the ช็อตไหนครับผมไม่ได้ดูเป็นช็อตที่ RTC เหลือแต่เกงในครับอ๋อแล้วคนใน EG ก็มีปาร์ตี้กันอยู่ครับแล้วทุกคนก็อย่างที่บอกว้ายมาอย่าดูดิสเห็นพวกฉากเปื่อยๆนี่นะเออนะที่เหลือก็แต่ก็ดีเหมือนกันนะได้เห็นแบ็คกราวด์ของนักกีฬาอะไรก็ลองไปหาดูกันนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของprediction นะครับผมนะฮะใครที่เราจะมาดูมาตอนนี้เปิดให้ทายแล้วสำหรับใครที่คิดว่าจะได้เชิญเราเริ่มเลยมั้ยเอาจริงๆเนี่ยครับผมยังไม่รู้เลยว่ามี prediction ด้วยมีเฮ้ยเนี่ยมันไม่ต้องคิดมากเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะคิดอะไรยากๆใช่ป่ะว่าไม่น่าคิดยากอ่ะนาวีด้วยนะนี่สองนาวีต่อเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวนะซีเคทไม่น่าได้เชิญผมว่าทีมเฟสเลสอ๋อไม่ใช่นั่นอินไวท์ใช่ไหมเอ้ยต่อเฟสเลสตอนนี้มางานมาอยู่ดิมาดับหนึ่งของซีเลยนะผมว่าได้เฟสเลสน่าจะมาทีมจีนนะขอดูวิงแซบใช่วิงต้องมาอยู่ละมีวิงทีมปีไก่นะฮะแล้วก็ LGD น่าจะได้ไหม LGD ฟอร์มผมไม่อยากไม่น่าใช่ไหมผมไม่อยากเป็นติ่ง CLL ก็มึนๆเหมือนกันนะฮะไม่ดิมันผมจำผิดมันไม่ใช่มันต้องเป็น DCในโซน C น่าจะมี2ทีมนะผมว่าฟานาติก NP น่า NP ไหม NP ผลงานโอเคเหรอไม่มันไม่ค่อยมีโอกาสได้แข่งอะตอนนี้คือWatus Pro มาVP มาแล้วก็ฟานาติกผมหาต้องเป็น OG แล้วเปล่าวะมันควรจะเป็น OG แล้วใช่ฮะต้องเป็น OG แล้วนะพรีดิคชั่นของเราก็ประมาณนี้ที่เหลือใครก๊อปแล้วไม่ตรงก็เรื่องของแกนะอย่าไว BP ใครเหลืออีก5วันนะตอนนี้นับจากคลิปนี้ที่อัพไปครับผมแล้วผมพูดแบบย่อๆใช่ไหมฮะว่า EG อ่ะน่าจะได้เพราะผลงานดี DC ยังไม่ค่อยเห็น Navi ก็ยังไม่ค่อยเห็น Liquid และตุ้มเป๊ะ Fairlet ยอดเยี่ยม Wing ยังโหดเหมือนเดิมแล้วก็คุณว่าเขาเอาจากผลงานปีนี้ใช่ไหมครับแต่ทัวร์มันก็ยังไม่เยอะไงมันน่าจะเอาผลงานจากที่ไอ้ได้ป่ะนิดๆใช่นิดๆด้วยเออคืออย่าง Wing เนี่ยเมื่อแมตช์ล่าสุดผมได้แอบส่องในรายการในอะไรนะ Exclusive ครับตอบยับเลยไม่ใช่เหรอไม่เขาเอาแผนที่เขาเคยบอกว่าอะไรนะในแผนของเขาเขาฝึกเทียนมาด้วยเขาเทียนมาเล่นแล้วแล้วก็ชนะแต่จริงเทียนมันก็เป็นตัวละครที่ตกเมตาไปนานพอสมควรนะแต่ว่าเขาบอกเขาฝึกมาแล้วทุกอย่างที่มันเอาเมตาเขาฝึกมาแล้วก็แต่ทีไอแล้วแต่เขาบอกว่ายังไม่มีโอกาสได้ใช้ผมว่านี่แหละคือเป็นจุดเด่นของวิงแหละที่ทำให้วิงเก่งส่วนจุดเด่นของลิควิดตอนนี้ผมไปดูแล้วผมชอบมากเลยลุมยำมามิราเคิลแล้วก็จบเกม ผมดูเกมแรกอะเขามิราเคิลลิควิดเจอวอร์ตัสโปมั้งโอ้โหแบบนี่เฟิร์สเกมของมิราเคิลแล้วมิราเคิลก็เล่นทัสกาแล้วก็โดนตกยับแบบเหมือนกับเป็นวิธีชนะลิควิดใหม่ว่าเป็นเหยื่อล่อจัดการมิราเคิลซะจบทีมก็แพ้ครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Battle Pass นะครับก็
สำหรับตัวเรา2คนเองก็คิดตรงกันครับว่าเป็น Battle Pass ที่มีก็ดีไม่มีก็ได้นะครับผมอยู่ในระดับที่ผมว่าพอได้แล้วกันครับผมถ้าคุณมีรายได้เดือนละเกิน90บาทก็ซื้อฮะไม่แพงถ้ามันไม่แพงนะครับผมเอาละนะครับแล้วก็ตามธรรมเนียมของรายการเราแล้วซึ่งเหมือนเกมมิ่งครับไลฟ์ฟิลี่เราจะมาเปิดกล่องกันนะครับ มาฮะเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอรู้สึกว่าปกติเอพิโซดอื่นจะไม่ผมไม่เคยมาเลยนะฮะนี่คือครั้งแรกที่ผมเชิญไลฟ์ฟิลี่มาซึ่งผมเป็นคนที่ดวงไม่ดีเฮ้ยคนดวงไม่ดีกับดวงไม่ดีนี่แต่ผมเพิ่งไปทำดวงดีโดยโอเวอร์วอตนะโอเคไลฟ์ฟิลี่ผมให้คุณก่อนเลยก่อนแรกเนี่ยแค่คุณเปิดมาเซตนี้นะครับผมก็พูดเลยครับว่าเซตนี้ไม่มีความสวยเลยฮะป่ะมี5กล่องนะฮะแล้วก็ผมกดแล้วมาเป็น Extremely Rare ขึ้นมาหรือเซต Ultimate ก็ได้แค่ Ultimate ก็สวยแล้วเนี่ยไป1กล่องเอออย่างน้อยก็ดีกว่าไอ้เซตเอาจริงๆว่ามันก็ได้ทุกเซตอยู่แล้วอะหรือบอกว่าคือมันได้ทุกเซตแล้วแน่นอนนะครับอยู่ที่ว่าจะได้ Very Rare กับ Extremely Rare หรือเปล่าโอ้ใช่เพราะเรามี5กล่องใช่มาแต่ผมพูดเลยครับว่าไอ้เซตนั้นน่ะไม่สวยเลยฮะผมมีแล้วเซตไหนซ้ายสุดนะครับสลักฮะสลักหัวกุ้งอ่ะนะใช่ครับเซตสลักธรรมดายังดีกว่าเลยเรียบร้อยอันนี้เหมือนเซตเก่าเลยนะโอ้กดผิดกดผิดอุ้ยๆเกือบจะซื้อแล้วผมมีเซตแบบอย่างเงี้ยเวนอมของที่อินฟิวส์ของอันเก่าครับแต่ผมจำไม่ได้แล้วคอมเพเนียมันไหนแต่ผมพูดเลยไม่ต่างอะไรจากอันนี้เลยคล้ายเลยครับผมแล้วถามว่าความนิยมมันมีไหมเรามาแชร์ดูกันครับแอนตี้เมจฮะผมขอเอ้ยเต็มได้เลยฟึบไปเรียบร้อยไปมาแล้วโอ้ยรอบนี้สงสัยจะตรงคอนเซ็ปต์รายการแล้ววะนายเป็นเซตที่เซตธรรมดายังสวยกว่าเลยเซตสลาร์นั่นนะโอ้ยเฮ้ยโอ้เอามินไนท์นั่นไงว่าอันสุดท้ายผมว่านะมันนู่นเลยฮะมันลางมันพอจะผมบอกได้อยู่นั่นไง You have no luck จีจีคุณไม่เคยมีดวงฮะจริงนะผมแม่งเปิดกล่องแบบดวงสารเลวตลอดนะฮะก็สรุปครับเจ๊งไม่รอดโอ้ได้โอ้เนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนิดนึงนะฮะให้เพื่อนๆดูก่อนว่ามันประมาณนี้เนาะสำหรับทางด้านเลเวลนะครับอัพเลเวลก็ได้ของมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ต้องถามว่าจริงๆของจากในคอมพิวเตอร์ที่เปิดเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบมีดีมานด์สูงในตลาดเนี่ยถ้าเทียบกับผมปกติเนี่ยผมพูดเลยว่าผมเป็นคนที่ไม่เคยซื้อกล่องเลยใน Dota แต่มีกล่องเดียวที่ติดที่อยากได้เคยเติมหน้ามืดมันคือ Faceless Rex ช่วงนั้นน่ารักไม่ครับไม่ได้น่ารักทำไมอ่ะเติมแล้วได้เลเวล2เผื่อลุ้นว่าได้เฟสเล็กจะเอาไปขายอ๋อสั่งต่อใช่เพราะตอนนั้นราคาเฟสเล็กมันโหดมากเลยแบบ 4,000-5,000 นะแล้วแบบอุ้ยถ้าซื้อมาน่ารักเนอะได้นะเออรวยเละเลยจริงจริงแต่ก็ไม่มีดวงนะโอเคครับในคลิปนี้นะฮะผมก็บอกว่าโอเคเข้าคอนเซ็ปต์รายการซึ่งหลังนี้โอเคครับแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าจะมาสิ้นหวังในเกมไหนนะฮะไงเดี๋ยวเรามาเจอกันในโอกาสหน้านะครับผมในก็ขอขอบพระคุณนะสปอนเซอร์ของเรากับ GG Key Store ด้วยนะร้านขายบัตรเงินนะครับเกมออนไลน์ต่างๆที่บริการให้คุณได้ตลอด24ชั่วโมงครับตอนนี้ผมซันวอลนะฮะและไลฟ์ฟิลี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันในโอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ เมื่อนึกถึงร้านขายบัตรเติมเงินนึกถึง ggkeystore.com จำหน่ายบัตรเติมเงิน Steam Wallet iTunes Google Play PSN บัตรเติมเงินเกมประเทศญี่ปุ่นและอื่นอีกมากมายซื้อง่ายได้โค้ดทันทีไม่ต้องรอเปิดตลอด24ชั่วโมงสนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ggkeystore.com